สวัสดีครับผมแม็กซิมดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวกีตาร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายสแตนเบิร์กนะครับผมตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Boden Essential นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาจับต้องง่ายนะครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึง 40,000 บาทนะครับประมาณ 30,000 ปลายๆนะครับผมตัวแทนจำหน่ายก็คือร้าน Yes Guitar นะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยราคาย่อมเยาแต่ว่าคุณภาพการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นแพงๆสูงๆเลยนะครับผมตัวนี้บอดี้เป็นไม้พื้นเมืองของทางอินโดนีเซียนะครับผมคอเป็นโรสเซตแมเปิลชิ้นเดียวนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นสีแดงเคลือบด้านนะครับผมปิกอัพเป็น2ฮัมเบอร์เกอร์เป็นปิกอัพของทางค่ายสแตนเบิร์กเองนะครับแล้วก็1วอลลุ่ม1โทนเซเลคเตอร์เป็น5ทางนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับผมเฟดเป็นสแตนเลสเฟดนะครับ24เฟดสเกลเนี่ย 25.5 นะครับเป็นเฟดแบบตรงๆนะครับผมปกติสแตนเบิร์กมันจะเป็นเฟดแบบเฉียงๆแฟนเฟดนะครับแต่อันนี้ก็ทำให้หลายๆคนเล่นได้เหมือนกีตาร์ปกติทำให้เล่นแล้วไม่งงนะครับผมน้ำหนักเบานะครับ2โลต้นๆนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์เพื่อสุขภาพโดยแท้จริงนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าจากทางค่ายสแตนเบิร์กเองเลยนะครับผมหรูหรานะครับผมใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาทดสอบเสียงกันนะครับผมโดยผมจะเล่นเสียงครีนและเสียงแตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนปิกอัพไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อธิบายนิดนึงก่อนอันนี้เป็นปิกอัพฮัมบักเกอร์คู่นะครับเซเลคเตอร์เป็น5ทางแก๊กบนเนี่ยเป็นฮัมบักเกอร์ของปิกอัพเน็กนะครับผมแก๊กที่2เนี่ยเป็นปิกอัพตัวเน็กตัดคอยนะครับผมแล้วก็แก๊กที่3เนี่ยปิกอัพตัวบิดแบบฮัมบักเกอร์บวกกับปิกอัพตัวเน็กที่สลับเป็นพาราเรลโหมดครับแก๊กที่4เนี่ยเป็นinner coil ของ2 pick up ผสมกันนะครับแก๊กที่5เนี่ยจะเป็น full humbucker ของ pick up ตัว bridge นะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันไปเรื่อยๆนะครับผมเริ่มจากเสียงครีนนะครับ pick up humbucker ตัวบนนะครับผมต่อมาเป็นแก๊กที่2นะครับผมต่อไปเป็นแก๊กที่3นะครับผม
ต่อไปเป็นแก๊กที่4นะครับต่อมาเป็นแก๊กสุดท้ายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของตัวบิดนะครับผมเสียงแตกกันบ้างครับเหมือนเดิมครับจะไล่ตั้งแต่ปิกอัพแก๊กบนไปยังแก๊กล่างนะครับผมมาฟังกันเลยนะครับต่อมาเป็นแก๊กที่2นะครับผมต่อมาเป็นแก๊กที่3นะครับผมThank you.
ต่อมาเป็นแก๊กที่4นะครับผมต่อมาแก๊กสุดท้ายนะครับเป็นฟูลแฮมเบอร์เกอร์ของ Pick Up Bit นะครับผมก็ได้ฟังเสียงของเจ้า Steinberg Boden Essential กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกีตาร์รุ่นใหม่ของทาง Steinberg ซึ่งผมว่ามันดีมากๆเพราะว่าราคาลดลงมาทำให้สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพการผลิตเนี่ยยังคงเหมือนเดิมคุณภาพดีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมที่สำคัญคือเป็นกีตาร์เพื่อสุขภาพนะครับน้ำหนักเบานะครับงานดีเสียงดีนะครับผมว่ามันคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่อยากได้กีตาร์หัวตัดนะครับผมด้วยน้ำหนักที่เบานะครับผมเพียง2โลต้นๆนะครับสามารถทำให้เราสะพายกีตาร์ยืนเล่นได้นานขึ้นนะครับผมตัวนี้เหมาะกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่านักดนตรีอาชีพนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมเป็นกีตาร์ที่ราคาจับต้องง่ายนะครับผมในราคาที่ไม่ถึง 40,000 บาทกับกีตาร์คุณภาพดีขนาดนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม Steinberg เนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ทางร้าน Yes Guitar นะครับเป็นคนนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็สามารถหา Steinberg ได้ทางร้านดังๆชั้นนำทั่วไปได้แล้วนะครับผมนึกถึงกีตาร์หัวตัดต้อง Steinberg ครับผมเย้ยังไงก็ไปลองกันที่ร้าน Yes Guitar ได้ครับทั้ง2สาขานะครับสาขาดาคอนองและสาขาฟอร์จูนที่กำลังเปิดใหม่นี้นะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำกีตาร์กันเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้